อิงแย้มทักษิณเปรยเล็งบินเชียงใหม่ที่แรกไหว้ที่สาวบรรพบุรุษแต่ยังไม่เคาะวันอิงแย้มทักษิณเปรยเล็งบินเชียงใหม่ที่แรกไหว้ที่สาวบรรพบุรุษแต่ยังไม่เคาะวันพร้อมยกหูยินดียิ่งลักษณ์คนผิดคดีรถโชย้ำยังไร้แพลนกลับบ้านเมื่อวันที่5มีนาคม2567ที่พักเพื่อไทยพท.นางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงอาการป่วยของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหลังได้รับการพักโทษว่านายทักษิณอาการดีขึ้นมีความสุขขณะนี้ทางครอบครัวได้พาหลานๆเข้าพบเมื่อถามว่านายทักษิณมีกำหนดเดินทางไปไหนหรือยังนางสาวแพทองธารกล่าวว่ายังไม่มีแพลนชัดเจนเพียงแต่พูดเฉยๆว่าอยากไปไหนบ้างส่วนที่มีข่าวจะไปจังหวัดเชียงใหม่ในส่วนกลางเดือนมีนาคมนั้นยังไม่ยืนยันเพียงแต่พูดว่าอยากไปจังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นบ้านเกิดนานแล้วขณะนี้ยังไม่ได้พูดคุยว่าจะลงพื้นที่ในรูปแบบใดเพียงแต่พูดว่าอยากไปไหว้บรรพบุรุษและระหว่างที่นายทักษิณอยู่ต่างประเทศพี่สาวได้เสียชีวิตยังไม่เคยได้ไปไหว้และก็ได้พูดไว้แต่ยังไม่กำหนดเวลาส่วนที่จะให้ส.ส.พรรคเพื่อไทยเข้าพบนายทักษิณนั้นยังไม่ได้กำหนดวันที่ผ่านมาตนได้รับประทานอาหารกับส.ส.พรรคเพื่อไทยก็ระบุว่าอยากให้มาเจอรอนายทักษิณกำหนดก่อนว่าจะไปไหนแน่นอนว่าตนอยากให้พบส.ส.พรรคเพื่อไทยในลำดับต้นๆอยู่แล้วส่วนจะเป็นที่ทำการพรรคหรือไม่ขณะนี้ยังไม่กำหนดสถานที่เมื่อถามถึงกรณีอันฎีกายกฟ้องนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีคดีรถโชว์สร้างอนาคตไทย2020ได้พูดคุยกันแล้วหรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่าได้พูดคุยกันทันทีโดยพูดคุยกันแบบคนในครอบครัวนางสาวยิ่งลักษณ์บอกว่าหากได้กลับจริงๆก็จะช่วยเลี้ยงหลานตนก็ตอบไปว่าได้เลยแต่กังวลว่าของเล่นที่คุณยายปู่จะซื้อให้หลานจะเยอะเท่านั้นเพราะเวลาไปหาคุณยายปู่จะซื้อของให้เยอะมากเวลากลับมาหลานก็จะมีความสุขเราพูดกันแค่นี้ไม่มีอะไรจริงจังทั้งนี้ตนดีใจและสงสารนางสาวยิ่งลักษณ์ที่ต้องเสียเวลาไปรวมถึงสงสารประเทศไทยที่ต้องเสียโอกาสไม่เช่นนั้นคงมีอะไรดีขึ้นมากมายหากน.ส.ยิ่งลักษณ์เป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อถามว่านางสาวยิ่งลักษณ์มีกำหนดกลับประเทศแล้วหรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่าตนเห็นแหล่งข่าวหลายที่บอกว่ามีแพลนกลับบ้านแล้วตอนนี้ยืนยันว่ายังไม่มีบางที่ระบุวันที่ตนก็ยืนยันว่าไม่มีการพูดคุยเรื่องวันที่แต่ในเรื่องความหวังเราพูดกันอยู่แล้วและพูดทุกปีบ้านเราต้องมีความหวังตั้งแต่สมัยคุณพ่อ17ปีที่คุณพ่ออยู่เมืองนอกก็พูดทุกปีว่าจะกลับบ้านเช่นเดียวกับนางสาวยิ่งลักษณ์เราต้องให้ความหวังซึ่งกันและกันเมื่อถามว่ามีนักวิชาการวิเคราะห์ว่าหากนางสาวยิ่งลักษณ์จะกลับประเทศไทยจะใช้โมเดลเดียวกับนายทักษิณที่เดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก่อนขอพักโทษนางสาวแพทองธารกล่าวว่ายังไม่มีการพูดคุยกันในรายละเอียดและเป็นคนละคนกันคงเหมือนกันไม่ได้เมื่อถามว่าแม้ยังไม่กำหนดวันแต่ทางทีมทนายได้ดูแนวทางเอาไว้บ้างหรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่าตอนนี้ยังไม่มีไม่มั่นใจว่าเรื่องต่างๆเคลียร์หมดแล้วหรือยังแต่หวังว่าส.ยิ่งลักษณ์จะได้กลับบ้านเพราะถึงอย่างไรก็ไม่สบายเหมือนอยู่บ้านเมื่อถามว่านางสาวยิ่งลักษณ์วางแพลนจะกลับประเทศไทยเมื่อไรนางสาวแพทองธารกล่าวว่านางสาวยิ่งลักษณ์เป็นคนที่ดูรายละเอียดอยู่แล้วแต่ไม่ได้พูดอะไรเลยเมื่อถามว่าหลังทราบผลคดีรถโชว์นายทักษิณได้คุยกับนางสาวยิ่งลักษณ์แล้วหรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่าทุกคนก็แสดงความยินดีในเรื่องของคดีแต่ไม่มีการแพลนอะไรทั้งสิ้นตัวละครลับซัดกันนัวหลังทีเคหยาโยเกิร์ตดีเจเพชรจ้าเผยเจอแบบนี้ต้องอยู่เฉยๆดราม่าไม่หยุด
ัวละครลับซัดกันนัวหลังทีเคหย่าโยเกิร์ตพิธีกรดังเพชรจ้าออกความเห็นเจอแบบนี้ต้องอยู่เฉยๆเป็นประเด็นทอล์กออฟเดอะทานมาตั้งแต่ปลายสัปดาห์ก่อนสำหรับเรื่องรักร้าวของอดีตสามีภรรยาพิธีกรหนุ่มชื่อดังทีเคปิยวัฒน์เข็มเพชรโยเกิร์ตณัฐชาบุญประชุมที่เซ็นใบหย่าเรียบร้อยแล้วโดยล่าสุดรายการทัวร์มาลงนำประเด็นดังกล่าวมาพูดถึงในรายการเพราะว่าหลังจากที่คู่สามีภรรยาคนดังหย่ากันก็มีตัวละครโดยรอบออกมาทั้งซัพพอร์ตทั้งฟาดกันนัวเริ่มตั้งแต่มีการเปิดวาร์ปนางแบบสาวชาวเวียดนามโจลี่เหงียนที่ถูกชาวเน็ตโยงเป็นมือที่สามที่ทำความสัมพันธ์ทีเคโยเกิร์ตซึ่งทางบริษัทต้นสังกัดของโจลี่เหงียนได้โพสต์แสดงความเสียใจและออกตัวไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้นนอกจากนี้ทางบริษัทยังได้รับข้อมูลบนเว็บไซต์สื่อออนไลน์ที่เป็นการดูหมิ่นและใส่ร้ายการเผยแพร่ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับโจลี่เหงียนจะดำเนินคดีต่อไปในขณะที่กาละแมพัชรศรีเบญจมาศอดีตแฟนเก่าของดีเจหนุ่มทีเคส่งพลังหญิงเพื่อนหญิงแทรกไลฟ์สดซัพพอร์ตโยเกิร์ตเต็มที่ชีวิตหนูจะดีขึ้นล้านเปอร์เซ็นต์เชื่อพี่และหนูคู่ควรกับสิ่งดีงานนี้พี่ชายแท้ๆของทีเคหนุ่มชนละทิศเข็มเพชรได้โพสต์ลอยๆว่าชะนีเก่าที่เข้ามาเผือกอยู่เฉยๆดีกว่ามั้งเดี๋ยวตั้งโต๊ะแถลงข่าวตอนพจมานลิงหิ้วกระเป๋าเข้าไปอยู่ในคอนโดจะลำบากดับไปแล้วหรืออยากดังอีกพร้อมกันนี้ยังมีแชทจากฝั่งพี่ชายทำนองว่าน้องชายของตนโดนสูบทางฝั่งโยเกิร์ตยังไม่ย้ายออกจากบ้านสักทีสร้างความสงสัยให้หลายๆคนซึ่งพจอานนท์หนึ่งในพิธีกรได้สอบถามความเห็นจากสองพิธีกรหนุ่มอย่างเพชรจ้าวิเชียรกุศลมโนมัยกับอาร์ตพสุทธิ์บานแย้มว่าถ้าเจอเหตุการณ์แบบทีเคนั้นจะทำอย่างไรเพชรจ้าออกปากคงต้องอยู่เฉยๆหรือไม่อย่างนั้นก็เคลียร์แบบแมนๆทำอะไรผิดก็พูดออกมาให้หมดให้จบจะได้ไม่ต้องคุยแค่เกาอีกอยู่กับตัวเองตั้งใจทำงานอยู่กับคุณแม่ไปเงียบๆด้านอาร์ตถ้าสมมุติเฉยๆนะถ้าพี่ทีเคคบโจลี่เหงียนจริงและมีข่าวแบบนี้เกิดขึ้นและผู้หญิงห่างไปผมว่าพี่พีเคเขาเศร้าเพราะด้วยความที่ห่างกันและโดนทั้งสองฝ่ายไม่เหลือโลกสักใบแต่สิ่งที่พี่พีเคทำได้ดีสุดคือต้องอยู่กับตัวเองสามารถชมรายการย้อนหลังได้ที่ภูมิธรรมยินดียิ่งลักษณ์คดีจบพร้อมไปรับหากกลับไทยย้ำต้องคืนความเป็นธรรมภูมิธรรมยินดียิ่งลักษณ์คดีจบเชื่อประชาชนพร้อมต้อนรับกลับหากกลับไทยแต่จะกลับมาแบบไหนยังไม่มีใครทราบยันต้องคืนความเป็นธรรมคดียึดทรัพย์เมื่อเวลา 9:10 นวันที่5 มีนาคม 2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์ถึงศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีมติยกฟ้องนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกับพวกในคดีจัดโรดโชว์240ล้านบาทว่าอยากให้เข้าใจว่าเรื่องเหล่านี้ต้องจัดการให้สมดุลพอดีไม่อย่างนั้นคนประมาทได้ตนตอบแทนนะสอบยิ่งลักษณ์ไม่ได้ว่าจะกลับเดินทางกลับมาไทยเลยหรือไม่เนื่องจากลูกท่านก็เรียนอยู่ที่ประเทศอังกฤษก็แล้วแต่ท่านนายภูมิธรรมกล่าวต่อว่าตนคิดว่าปัญหาของนางสาวยิ่งลักษณ์นั้นเบาที่สุดไม่ว่าเรื่องจำนำข้าวซึ่งจริงๆยังต้องพิสูจน์อีกหลายอย่างก็ดีหรือเรื่องประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ซึ่งก็ได้รับการตัดสินจากศาลแล้วว่าไม่มีปัญหาซึ่งเป็นประเด็นเดียวกับที่ตนเคยพูดว่าก็ต้องให้กำลังใจเขาเพราะหากเป็นเช่นนี้เรื่อยๆคนก็จะไม่กล้าทำอะไรเลยที่ท่านคิดเรื่องอนาคต2020เพื่อให้คนเข้าใจนี่เป็นเรื่องที่ดีมากๆเป็นเรื่องที่อยากจะบอกคนไทยว่าต้องคิดไปให้ไกลอย่างน้อย 10-20 ปีและอยากให้ประชาชนได้รับรู้แล้วมีสื่อมวลชนมาช่วย
ก็อยากให้กำลังใจส.ยิ่งลักษณ์ก็อยากให้กลับถ้ากลับมาได้เพราะแฟนคลับหรือประชาชนที่เคยเห็นและพึงพอใจกับผลงานของท่านก็อยากให้ท่านกลับมาเร็วๆตนก็รอต้อนรับเมื่อถามว่าจะต้องเตรียมชี้แจงให้กับประชาชนกลุ่มหนึ่งที่บอกว่านางสาวยิ่งลักษณ์อาจจะกลับมาในลักษณะเหมือนกับที่นายทักษิณกลับมาหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่ามาแบบไหนไม่มีใครทราบจะเอาไปเปรียบเทียบกับนายทักษิณก็ไม่ได้เพราะคดีของนางสาวยิ่งลักษณ์เป็นคดีที่ถูกกล่าวหามีน้อยคดีหลายคดีก็คลี่คลายไปคดีที่ท่านเยียวยาวีรชนก็จบไปแล้วคดีที่ท่านใช้สื่อจัดนิทรรศการก็จบแล้วเรื่องจำนำข้าวก็จบแล้วหลายคดีจบแล้วโดยบ้านก็ถูกยึดไปแล้วจะจัดการยังไงก็ยังเป็นปัญหาอยากให้รับฟังและคืนความเป็นธรรมให้กับนางสาวยิ่งลักษณ์เมื่อถามว่าการที่อดีตนายกรัฐมนตรีทั้งสองคนอยู่ในไทยจะส่งผลทางการเมืองอย่างไรหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่ามันไม่เกี่ยวกันเรื่องนี้เป็นเรื่องการคืนความเป็นธรรมให้คนถ้าคนไม่ผิดเราจะมาตั้งเงื่อนไขทางการเมืองก็ไม่สมควรในกระบวนการที่เคยเรียกร้องให้ท่านพิสูจน์ท่านก็พิสูจน์ตัวเองมาตามลำดับเมื่อคดีมันจบแล้วแสดงว่าท่านไม่ได้ทำอะไรผิดเป็นเรื่องความเข้าใจผิดแล้วจะไม่ให้โอกาสท่านได้กลับประเทศการตั้งถามว่ากลับมาแล้วจะมีผลทางการเมืองอย่างไรนี่ไม่ถูกต้องมันไม่ได้เริ่มจากจุดที่ถูกต้องมันต้องเริ่มจากท่านได้รับความยุติธรรมหรือไม่ท่านผิดจริงหรือไม่เมื่อท่านไม่ผิดท่านไม่ได้รับความยุติธรรมก็คืนความยุติธรรมให้กับท่านแล้วยังจะตั้งคำถามอีกคงจะอคติมากไป